คิวไว้บอยคิวไว้เกิลพี่อย่าคิดน้องละลินทำใจละลายน่ารักในชุดกัปตันสุดเท่เป็นซุปตาตัวน้อยที่ทำเอาลุงลุงป้าป้าและชาวเน็ตหลงหนักมากสำหรับพี่อย่าคิดกับน้องละลินลูกชายลูกสาวของแม่เนยโชติกากับพ่ออาร์มจันทร์สิริเพราะส่องในไอจีก็เจอแต่ความน่ารักเต็มไปหมดจนหาทางออกไม่เจอเลยทีเดียวล่าสุดแม่เนยจับพี่อคินแต่งตัวใส่เสื้อสีขาวพร้อมกางเกงสีน้ำเงินมาในลุคสุดเท่มากกับตันขับเครื่องบินโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าหล่อมากลูกแต่กว่าที่แม่เนยจะได้รูปมานั้นแอบลำบากเบาๆเพราะลูกชายแม่ยอมอยู่นิ่งๆให้ถ่ายรูปต้องมีการเองขนมกับลูกอมหลอกเลิกตามมาติดๆที่น้องละลินมาในลุคเดียวกับพี่ชายแก่งานนี้แม่เนยขอใส่วิกผมยาวให้ลูกสาวคนนี้สักหน่อยดูแบ๊วแบ๊วเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้สุดๆแถมยังยืนพ้อยขาถ่ายรูปเรียกว่าอินเนอร์น้องละลินมาเต็มแบบไม่ต้องสอนหลังจากที่แม่เนยโพสต์ภาพพี่เอ๋คินน้องละลินลงไปทำเอาชาวเน็ตกระหน่ำกดไลค์ไม่หยุดโดยเฉพาะพี่เอ๋คินที่ถูกหลายคนชมว่าหล่ออบป้าเหมือนจินยองวง GOT7 อีกด้วยซีนหวานอีกแล้วก้อยนิกกี้นั่งเล่นมุกใส่กันจังหวะดีแอบมีเขินเบาๆก้อยนิกกี้ตัวติดกันสร้างซีนหวานอีกแล้วนั่งเล่นมุกจังหวะบ๊อบบ้าเข้าขากันสุดตอนจบแอบพลิกเบาๆแต่คนที่ใช่อะไรก็ได้แหละชั่วโมงคู่รักสุดฮาป้ายแดงเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากยูทูบเบอร์คนสวยก้อยอรัชพรกับหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชัดที่ค่อยๆเปิดว่ากำลังคบกันอย่างเป็นทางการด้วยการไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆหรือต่างคนต่างเป็นแขกรับเชิญในช่องรายการของตัวเองซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้อยู่ด้วยกันทีไรนั้นเคมีนั้นลงตัวสุดๆแถมมีกลิ่นอายความรักลอยอยู่รอบๆ อีกด้วยแม้จะบอกว่ายังไม่ใช่แฟนแต่ดูแล้วแฟนนั่นแหละทุกคนเขาดูออกจ้าล่าสุดในวันหยุดแบบชิลๆก้อยนิกกี้ขอใช้เวลาดีๆนั่งเล่นต่อมุกกันอย่างสนุกสนานหลายคนเห็นการต่อมุกของคู่นี้แล้วกังบอกว่าไม่ใช่แค่สัตว์มุกใส่กันเท่านั้นแต่ยังสาดความหวานใส่กันไปมาอีกด้วยแต่ตอนจบแอบพีคเบาๆแต่คนใช่ทำอะไรก็ได้แหละฮอตมากนิกกี้ก้อยลงคลิปด้วยกัน1ชั่วโมงคนดูเป็นล้านก้อยอรัชพรสดใสในชุดว่ายน้ำนิกกี้รีบคอมเมนต์มีคนหวงแหละดูออกลุคนี้แซ่บมากแอปทักษอ่อนโชว์ขาอ่อนพร้อมแคปชั่นเด็ดก่อยังแอบมาแซวแอปทักษอ่อนปล่อยทีเด็ดด้วยภาพเซ็กซี่โชว์เรียวขาวัวเนียนพร้อมแคปชั่นเด็ดในใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยต่อธนภพยังไม่พลาดต้องแซวเป็นภาพที่สร้างความฮือฮามากๆเพราะในลุคนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อแอปทักษอรคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่ถ่ายแบบในลุคเซ็กซี่โชว์เรียวขาอันนวลเนียนต้องบอกว่าเป็นลุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภาพว่าเด็ดและแซ่บแล้วบอกเลยว่าแคปชั่นของแม่นั้นเด็ดและเผ็ดยิ่งกว่าด้วยประโยคที่ว่าในใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยสิเพราะแคปชั่นนี้เองทำให้ต่อธนภพพระเอกของแม่แอปถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวถามว่ามีคนไหนเก๋าหรือยังครับว่าแต่ต้องมีคนอยากเก๋าทักแม่กันเยอะๆมากๆแน่นอนแต่ยังไม่กล้าออกตัวนี่แหละจะรอคนเก๋าของแม่นะจ๊ะแอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่ลูกสาวอ้อนหนักมากชอบอยู่กับแม่อยากไปทานข้าวกับแม่สองคนแอปทักษะอ่อนสวยเซ็กซี่เบาๆริมทะเลแต่แก๊งสาวน้อยแซ่บกว่าแย่งซีนไปเลยจ้า
ก็อดริชชี่มาแล้วเต้นทิกตอกคู่กันโมเมนต์ตอนจบพีคมากมากก็อดริชชี่มาแล้วเต้นทิกตอกคู่กันซีนตอนจบนั้นพีคมากมากเรียกว่าหวานเกินต้านไหวแฟนคลับบอกใครไหวไปก่อนเลยคู่รักป้ายแดงรับศักราชใหม่ที่กองเชียร์ต่างเฮการลั่นสำหรับคู่ของพระเอกก็อดอิทธิพัทและนางเอกริชชี่อรเนศเจอกันครั้งแรกในละครซ่อนเงารักจากวันนั้นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆเติบโตพัฒนาจากเพื่อนสนิทมาเป็นคนรู้ใจเรียกว่าหลังจากเปิดตัวแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่แปลว่าแฟนก็อดก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีจากคู่จิ้นก็ไม่ต้องจิ้นกันอีกต่อไปเพราะเราจะได้เห็นภาพน่ารักๆของเขาสองคนแบบที่ก็อดและริชชี่เป็นคนเปิดเผยและเก็บเรื่องราวด้วยตัวเองล่าสุดกับภาพของการเต้นทิกตอกคู่กันของก็อดและริชชี่ต้องบอกว่าเป็นการเต้นคู่กันก็คงไม่ผิดนะจ๊ะทางฝั่งก็อดสเต็ปไปมาทางฝั่งริชชี่อาจจะยังพลิ้วสู้ไม่ได้งานนี้ก็ต้องเทรนหนักๆแล้วแหละและตอนจบของคลิปนี้ดูพีคสุดๆและหวานสุดๆเช่นการรักแหละชัดเลยจ้ามาแล้วจ้าริชชี่เข้าสู่วงการทิกต็อกแล้วโชว์สเต็ปเต้นพลิ้วมากเซอร์ไพรส์ก็อดริชชี่เปิดตัวคบกันลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมไก่อ้ำฮอตรับต้นปี64ปลื้ม AIS 5G ดึง6สมาชิก BNK 48ร่วมแคมเปญไก่อ้ำฮอตรับต้นปี64ปลื้ม AIS 5G ดึง6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48สร้างกระแสคนรุ่นใหม่ดันคอนเทนต์ VR Original Content ปังปุริเย่ภายใต้แคมเปญสุดล้ำ AIS 5G X New Generation Co-Create Contentแฟนคลับสุดฟินกรี๊ดติดขอบจอได้ทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์ยุคนิวนอร์มัลนายณัฐพลบวรวัฒนาชีฟโอเปอเรตติ้งออฟฟิเซอร์และนางสาวบุญจิราธีรมโนเจเนอเรลเมเนเจอร์ออฟมาร์เก็ตติ้งแอนด์โอเปอเรชั่นทีมผู้บริหารบริษัทIndependent Artist Management จำกัดหรือ IAM ต้นสังกัดศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48พร้อมด้วย6ศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48อาทิเจนมิวสิกปันโมบายเนยเจนนิดเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่บอกย้ำกระแสแรงไม่หยุดปลื้มจับมือ AIS 5G เครือข่ายอันดับหนึ่งในไทยเดินหน้าผลิตคอนเทนต์ VR และ AR ภายใต้แคมเปญสุดปัง AIS 5G Next Reality X New Generations เสิร์ฟความบันเทิงสุด Exclusiveพร้อมเปิดประตูความล้ำเหนือจินตนาการให้คนไทยทุกเจเนเรชันได้สัมผัสทั้งนี้6สมาชิกเจนมิวสิกปันโมบายเนยเจนนิดจะสร้างสรรค์ VR คอนเทนต์ในรูปแบบสตาร์เดตติ้งและมิวสิกจำนวนมากกว่า6ตอนเพื่อให้เหล่าแฟนคลับทั่วประเทศได้ฟินไปกับโมเมนต์ความน่ารักสดใสและประทับใจกับความสามารถในมิติใหม่ๆของ BNK 48ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งความล้ำจากเครือข่าย AIS 5G ก็จะทำให้เหล่าแฟนคลับรู้สึกสนุกตื่นเต้นและใกล้ชิดกับศิลปินมากกว่าที่เคยผ่านแอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR และยังสามารถเพิ่มความเสมือนจริงได้เมื่อรับชมแบบ VR โหมดผ่านแว่น AIS Play VR และแว่น AIS VR 4K นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน AIS 5GPlay AR ที่ให้ทุกคนเข้าไปจอยกับโมเมนต์ต่างๆของ6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงจากวง BNK 48เสมือนได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งยุคที่ให้ศิลปินได้แสดงผลงานและแสดงความสามารถที่มีเพื่อสร้าง engagement กับแฟนคลับได้อย่างสอดรับกับโลกในยุค New Normal อย่างแท้จริง
โดยสามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของคอนเทนต์ VR และ AR สุดพิเศษที่ล้ำและตื่นตาตื่นใจสุดๆของ6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 เร็วๆนี้